ที่เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานมือถือ Android ขั้นแรกให้มาที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างเข้ามาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์มาที่เวอร์ชันแต่ที่หมายเลข build 7ครั้งเปิดโบนัสพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตัวเลือกนักพัฒนาแอปลงมาจนเจอติดตามระบบกดเข้ามาขนาดบัฟเฟอร์ต่อ CPU เปลี่ยนเป็นค่าสูงสุดเปิดสวิตช์การติดตามแบบยาว